สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลค่ะเมนูที่ทำจากข้าวโพดอีกเมนูหนึ่งของปลาเล็กก็คือตำข้าวโพดกุ้งสะดุ้งนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบชิ้นแรกของเรานะคะก็จะเป็นข้าวโพดแครอทกุ้งพริกกระเทียมผักชีฝรั่งมะนาวมะเขือเทศค่ะส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นปลาร้าแม่อีพิมเหมือนเดิมนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะตำพริกกับกระเทียมนะคะความเผ็ดนี่ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้กินนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะน้ำปลานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาครึ่งคัพพีนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะมะนาวค่ะ1ลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนนะไม่ตายตัวนะคะยังเค็มอยู่นะคะขอเพิ่มมะนาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่แครอทนะคะด้วยข้าวโพดค่ะเขือเทศนะคะผักชีฝรั่งค่ะกุ้งนะคะที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำข้าวโพดกุ้งสดของเรานะคะง่ายๆนะคะทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านเรานะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะรสชาติตามที่เราชอบถ้าชอบคลิปนี้
ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของป้าเล็กนะคะขอบคุณมากๆค่ะ